เพชรดังฉะแรงไปรถเมย์โผล่กลางพุ่มไม้ต้องแหวกแนวพรมแดนธรรมชาติเพื่อใช้งานชาวเน็ตวิจารณ์เดือดขึ้นลงลำบากมากเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูภาพที่สังคมกำลังให้ความสนใจค่ะและก็หยิบยกขึ้นมาถกเถียงในโลกโซเชียลนะคะหลังเพจสะท้อนปัญหาทางเท้าอย่างเพจฟุตบาทไทยสไตล์ได้โพสต์ภาพป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่ถูกนำมาติดตั้งไว้อยู่ในพุ่มไม้ริมฟุตบาทที่มีสภาพทางแคบและพื้นผิวไม่เรียบประชาชนเดินทางอย่างยากลำบากค่ะโดยได้ระบุนะคะว่าเรื่องใหม่ครับฟุตบาทถนนนราธิวาสช่องนนทรีย์แถวสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีย์ป้ายรถเมล์ที่เพิ่งทำใหม่เป็นจุดจอดรถเมล์ป้ายขึ้นลงรถต้องแหวกแนวพรมแดนธรรมชาติเพื่อขึ้นไปบนฟุตบาทครับคงเป็นป้ายรถเมล์แบบใหม่รักสิ่งแวดล้อมงานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแชร์ประสบการณ์รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยกันเพียบเลยทีเดียวเพราะป้ายรถเมล์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนของประชาชนและยังเป็นที่พักพิงสำคัญสำหรับการรอคอยที่แสนยาวนานอีกด้วยค่ะการมีป้ายรถเมล์ดีๆคือหนึ่งในความอุ่นใจของผู้ใช้บริการที่จะช่วยให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นนะคะคอมเมนต์บางส่วนบอกนะคะว่าตามภาพในเมื่อเป็นสถานที่ป้ายรถเมล์ให้คนเขายืนรอเมื่อรถเมล์เข้าจอดเพื่อให้คนรอเขาขึ้นรถแต่ขอให้คณะเจ้าหน้าที่ทำควรเคลียร์ให้พื้นที่โล่งพอสมควรเพื่อจะได้ดูดีและเพื่อความสะดวกของคนที่ยืนรอรถเมล์ด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสักพักมีประชาชนตามริมฟุตบาทเสียชีวิตไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนนะงูกัดคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าอยากรู้เหมือนกันการกำหนดตำแหน่งป้ายรถเมล์ใครเป็นคนทำแถวๆบ้านก็มีแบบนี้เหมือนกันมั่วไปหมดระยะห่างระหว่างป้ายแต่ละอันก็ไม่มีระยะที่แน่นอนเหมือนกับเอาที่กูสบายใจตามใจคนปักป้ายเลยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ